อะไรอะไรอู้อูมิโนเซียนล่าว่ายน้ำมาเจอกับทุกคนแล้วนะคะบอดี้ของเซียล่าเนี่ยกล้ามใหญ่มัดใจทุกคนได้ไหมคะงั้นพร้อมที่จะเห็นห้องของเซียล่าหรือยังคะงั้นไปเลยนะฮึจังห้องของเซียล่าเป็นยังไงบ้างคะทุกคนชอบไหมสวยใช่ไหมล่ะเราไปแนะนำตัวกันอย่างเป็นทางการดีกว่านะคะไปเลยจ้างบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะคะแต่ว่าเซียล่าเนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์ไคจูที่ค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่มากๆเลยนะแล้วก็มีเสียงคำรามที่น่ากลัวมากๆเลย อยากฟังกันไหมคะ เขาเรียกรวบรวมพลังใช่ที่จะแบบว่าเปล่งออกมาง ั้นจะคำรามแล้วนะ ได้ยินไหมคะน่ากลัวใช่ไหมล่ะจ้านต่อไปนะคะสไลด์นี้เนี่ยจะพูดถึงโกหรือว่าเป้าหมายนะคะเซล่าเนี่ยจะว่ายังไงดีนะข้อสุดท้ายที่บอกว่าเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นความฝันที่อยากจะให้เป็นจริงมากที่สุดเลยแหละค่ะเพราะเซล่ารู้สึกว่ามันเป็นงานที่น่าสนุกแล้วก็ท้าทายมากๆเซล่าเนี่ยมีการแบบวาดฝันไว้ด้วยล่ะค่ะว่าถ้าเกิดสาวๆในบ้านพิกเซล่าเนี่ยพิกซ่ารีเจนได้เป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยจะเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับอะไรบ้างอย่างอาลินเนี่ยก็จะเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับอาหารแมวเพราะว่าน้องเขาชอบแมวมากๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นทาโกเปโร่เนี่ยก็จะเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับลิฟตันส่วนเอลเซ่ที่เป็นหนูไฮเทคเนี่ยหนูแฮกเกอร์ของเราก็จะเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับอุปกรณ์ไอทีแล้วก็สุดท้ายมามี่ของเรานะคะก็จะได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับน้ำหอมหรือว่าพวกเทียนหอมอะไรที่มีกลิ่นหอมแบบนั้นทุกคนคะเซียล่าเนี่ยคิดของตัวเองไว้ด้วยล่ะทุกคนคิดว่าเซียล่าจะเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับอะไรคะเซียล่าเตรียมมาด้วยนะงั้นเรามาดูพร้อมกันดีไหมคะงั้นจะเริ่มแล้วนะชอบไหมคะเซล่าเนี่ยมีความฝันนะคะอยากจะลองเป็นพรีเซนเตอร์โรออนดูเหมาะเลยใช่ไหมล่ะต่อไปก็คือความคิดเห็นของเพื่อนๆในบ้านนะคะที่มีต่อเซล่าค่ะเคมี่หรือว่าหม่าม้าเคมี่นะคะบอกว่าเอโรยธรรมชาติ Objection Objection ศาลที่เคารพค่ะเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะคะสงวนสิแค่เปโลใช่แล้วล่ะค่ะคุณลูกเอลเซ่บอกว่าหอมแบบเป็นวักหอมเนี่ยน่าจะหมายถึงอันนี้หรือเปล่านะ Nice งั้นเราไปดูเต็มตัวกันเลยดีไหมคะตรงไหนนะตรงไหนนะ
อ๊ะ